กับชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรหลายอ้อเสี่ยมีอะไรกับอ้อเหรอคะก็ฉันเป็นห่วงเธอนะสิก็เลยออกมาดูว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ้อไม่เป็นอะไรหรอกค่ะที่คุณแสงสมพูดก็ถูกแล้วอ้อควรจะรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีซะก่อนแต่ออก็ห้ามตัวเองไม่ได้ทุกทีทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร้องเพลงอะค่ะเสียเข้าใจอ้อใช่ไหมคะฉันเข้าใจนะแม่แต่ว่าเธอก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะเดี๋ยวฉันจะหาโอกาสคุณพี่คะน้องโทรตามเพียงฟ้าได้แล้วเพียงฟ้ากำลังจะมาตอนนี้คุณพี่สบายใจแล้วไปทำงานได้แล้วมั้งคะน้องมีงบรายงานคอนเสิร์ตอยากจะให้คุณพี่ช่วยดูหน่อยค่ะไปสิคะคิดให้ดีๆนะถ้าจะเล่นกับไฟนี่ป้าเพนพูดกับหนูแล้วจ๊ะเสี่ยบูรพาก็แทะลงไปเรื่อยๆเหมือนเด็กเห่อของเล่นชิ้นใหม่แต่ถ้าเธอยอมนะวันหนึ่งเขาก็ต้องโยนทิ้งเพราะความเบื่อแล้วก็ไปหาของเล่นชิ้นอื่นต่อไปเธอจะไม่มีวันได้อะไรจากเขาหรอกนะน้องแน่ใจหรอพี่ไม่ได้สั่งแหนมหมูนะเอ้าแต่ที่อยู่ที่ส่งมาในไลน์เขาบอกว่าที่อยู่ตามบ้านหลังนี้นะคะพี่ชื่อยุพาหรือเปล่าคะก็ใช่แต่ว่าพี่ไม่ได้สั่งยังไงก็ไม่น่าผิดบ้านนะคะนี่เขาจ่ายเงินมาแล้วด้วยอะค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะเอ๊ะหรือว่าพี่สาวพี่สั่งถ้างั้นก็เอามาเหอะค่ะทานให้อร่อยนะคะพี่ยังไงถ้าถูกใจรบกวนพี่ช่วยบอกต่อด้วยนะคะจ้างั้นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้าไงบ้างมีคนสั่งกี่เจ้าแล้วยังไม่มีเลยอ่ะมีแต่ลายสวัสดีวันจันทร์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าบุญทิ้งพอดีฉันมีซ้อมดนตรีต่อนะเดี๋ยวมาช่วยใหม่นะโอเคขอบใจนะเออนี่ตามสัญญาฉันซื้อดีกว่าถือว่าประเดิมเฮ้ง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 รวย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 เอาสาธุแล้วเจอกันนะยายแหนมทิ้งไหนมาวะเออพี่เป้ขอยืมโทรศัพท์หน่อยพี่ทำไมอ่ะเอาหน้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยทำไรอ่ะสั่งแหนมพี่ไหนวะอ
าเนี่ยเอาตังค์ฝากจ่ายด้วยเออพี่เคนขอยืมมือถือหน่อยเร็วๆๆๆแม่เมื่อกี้นั่นคือหน้าพี่ยังไม่พอแป๊บเดียวทำไรอ่ะผมจะสั่งแหนมเมื่อกี้ก็สั่งแหนมอันนี้สั่งแหนมพี่แจ๋วเผื่อด้วยเสร็จแล้วโอเคฝากจ่ายด้วยนะพี่ได้โอเคเอาเลยครับเดินซ้อมต่อไป